ยืนขึ้นนะถือว่ายืนขึ้นดิยืนขึ้นครับเดี๋ยวทดสอบพลังหลวงพ่อแดงไว้หลวงพ่อจะให้วัตถุมงคลหลวงพ่อแดงให้ติดตัวโยมไว้แล้วก่อนจะให้ไปโยมจะรู้ว่าวัตถุมงคลเนี้ยเป็นของมีพุทธคุณจริงไม่ใช่เอาก้อนดินก้อนหินไปแขวนคอนะอันนี้ของพ่อมีพุทธคุณจริงนะเอาพนมมือว่าตามพ่อนะหลวงพ่อแดงขอชมพุทธคุณขอชมบารมีขอชมพลังหลวงพ่อแดงเอามือซ้ายถือไว้กรรมเนาะอันนี้กรรมนี้ก็ได้ตรงนี้ไปพักชี้กันนิ้วเท้าชี้เลยนะตอนนี้โยมมีหลวงพ่อแดงนะโยมมีฐานขอชมพุทธคุณขอชมบารมีขอชมพลังนะหลวงพ่อกดโยมดูนะกำมือไม่แน่นกำมือแน่นแข็งประถิ่นนะพ่อแดงแข็งประถิ่นโยมมาออกสิตอนนี้โยมไม่มีพ่อแดงนะพ่อแดงกดใหม่นะโยมเก่งไว้นะพ่อแดงกดนะพ่อแดงกดเบาต่างกันไหมนมวันนี้นมวันนี้นะฮะอันนี้คือการทดสอบว่าไงพุทธคุณกับพลังนะฮะพนมมือดูว่าตามนะคนเราแข็งแรงอยู่แล้วขอชมพุทธคุณแล้วมาดูครับนี่ครับขอชมบารมีขอชมพลังหลวงพ่อแดงโยมมาใกล้ท่านนิดนึงโยมไปเท้าชี้กันนะมีเท้าชี้กันโยมมีทรายถือไว้ทำไมเนาะตรงไม่ได้นะโยมพนมมือว่าตามเท่านะตอนที่โยมขอชมพุทธคุณขอชมบารมีชมพลังเนาะพลังนี่คืออะไรโยมพลังนี่คือกำลังโยมจะมีกำลังมหาศาลเหมือนหลวงพ่อแดงร่างเป็นหินนะอย่างนี้ก็กดโยมนะกำมือนะแข็งเป็นหินนะเอาโยมออกที่ตอนนี้โยมไม่มีพ่อแดงนะพ่อกดโยมนะโยมเก่งไหมนะพ่อแดงโกรธแต่โกรธเบาเก็บไว้นะเป็นของมงคลเนาะทีนี้ให้คุณพี่เขาต่างที่หลวงพ่อทำกดกับตรงที่มีพระอยู่นี่ต่างฮะเหมือนขาข้างเนี้ยอ่อนไปเลยถ้าไม่มีหลวงพ่อ อ่อนลงไปเลยแต่ตอนที่เกานี่ไว้มันหนักลูกคุณพี่เชื่อไหมครับผมพลังที่เกิดขึ้นครับเชื่อใช่ไหมฮะว่าเราลองด้วยตัวเราใช่ไหมใช่ครับเนาะครับถ้าเราไม่มีตัวเราหลวงพ่อกดก็เอียงถ้าหลวงพ่อยังไม่กดหรือถืออยู่ทำไมไม่ลงสงสัยไหมฮะนั่นน่ะดิเพราะกดทีเดียวเองลงเลยครับก็เก่งอยู่นะเมื่อกี้น่ะใช่ไหมคุณพี่ก็ลองเมื่อกี้หลวงพ่อท่านลองกับตะกรุดอันนี้ใช่ไหมพลังที่ท่านให้ไว้ถือไว้ใช่ไหมกดไม่ลงไม่ลงครับแล้วเป็นไงความกดรู้สึกก็รู้สึกตึงๆไม่ใช่ครับแต่ไม่ลงปกติโดยสัญชาตญาณของเราเนี่ยเราคิดว่าจะลงไหมด้วยตัวเราลงใช่ไหมใช่ผมก็ว่าลงแต่ถ้ามีหลวงพ่ออยู่ที่ฐานแล้วทำไมไม่ลงเนาะใช่ไหมฮะเชื่อไหมครับเชื่อ